สวัสดีครับหาพบกับผมฮะไก่นะครับครับเหมือนเดิมนะฮะวันนี้ก็อยู่กับเจ้า Gibson Les Paul LPJ นะครับผมอ่ะตัวนี้เป็น Les Paul Junior นะผมอ่ะโมเดล2014ครับผมอ่ะรูปร่างหน้าตาดีมากๆเลยตัวนี้นะฮะก็เป็นซาตินนะครับผมอ่ะเป็นลายไม้สวยงามเดี๋ยวเราลองมาดูสเปคนะฮะกันโดยละเอียดเลยเริ่มจากด้านหน้านะครับผมฮะตัวนี้นะฮะด้านหน้าก็จะเป็นไม้เมเปิ้ลนะครับตัวนี้นะฮะแล้วก็ด้านหลังก็จะเป็นมะฮอกกานีนะครับผมฮะก็ขอด้านหลังก็จะเป็นเมเปิ้ลนะฮะแล้วก็ที่เขาบอกด้านหน้าจะเป็นโรสบูดนะครับผมฮะตัวนี้นะครับจะมีเป็นอินเลย์นะฮะ120ปีแอนนิวซีรีส์นะฮะของทางกิบสันนะฮะความพิเศษของทางกิบสันเขานะฮะแปะมาในโมเดล2014นะครับผมฮะแล้วก็พิกอัพฮัมบักกิ้ง2ตัวนะครับซีเลคเตอร์3ทางครับผมฮะแล้วก็2โทน2วอลลุ่มนะครับผมฮะแยกกันเลยแล้วก็ลูกบิดแบบวินเทจนะครับผมตัวนี้นะครับก็หน้าตาดูดีเลยทีเดียวครับผมฮะอ่ะเดี๋ยวเราลองมาฟังเสียงของเจ้าถ้าเราฟังทางด้านเสียงแตกกันบ้างนะผมฮะตรงนี้ก็เสียงแตกก็ค่อนข้างที่จะเขาเรียกว่าอะไรให้เอาพุทออกมาที่ค่อนข้างแรงแล้วผมฮะไม่แพ้เจ้ากิฟสันพวกรุ่นใหญ่เลยแล้วกันนะเมื่อกี้ที่เล่นไปก็เป็นเจ้าตัวล่านะผมฮะเดี๋ยวเราลองเป็นผสมตัวบนกันบ้างแล้วกันนะเดี๋ยวลองผสมสองตัวนะครับหน้ากับหลังลองไปดูนะครับฟังทางด้านเสียงคลีนกันบ้างนะครับผมฮะอ่ะลองฟังกันดูครับเริ่มจากพิกอัพตัวหลังสุดนะครับผมฮะก็ผมจะเปิดโทนเปิดวอลลุ่มไว้สุดเลยนะฮะไม่มีการปรับแต่งหรือลดเลยใดๆทั้งนั้นเดี๋ยวเรามาฟังเสียงกันดูนะครับบนสุดดูนะครับ
ีครับผมฮะสรุปนะครับผมฮะก็สำหรับใครที่ชื่นชอบนะผมฮะตัวนี้ผมแนะนำเลยนะฮะใช้ได้เลยทีเดียวราคา 20,000 นิดๆนะฮะสำหรับเจ้ากีตาร์เลสพอลตัวนี้นะผมฮะก็โดยรวมที่ผมลองไปเมื่อกี้นะผมฮะก็เสียงแตกค่อนข้างที่จะแรงนะฮะมีเอาท์พุตที่ค่อนข้างที่จะพุ่งชัดเจนเลยทีเดียวนะฮะแล้วก็เสียงคลีนก็ค่อนข้างที่จะหนักแน่นนะฮะทุ่มทุบอ้วนนะฮะผมฮะก็สำหรับใครที่ชื่นชอบซาวด์แบบประมาณนี้ครับผมฮะแบบคาแรคเตอร์แบบเลสพอลจริงๆนะฮะในราคาที่ย่อมยาวก็แวะมาทดลองสินค้าจริงๆได้ที่ร้าน Music Arm นะ Circle Square ชั้น2นะฮะก็เข้ามาได้เลยครับพนักงานร้านเราก็ใจดีทุกคนนะนะฮะก็หรือก็ใครสะดวกอีกที่นึงก็ Imperial World สำโรงนะผมฮะชั้น2นะผมฮะร้านดนตรีนะฮะก็แวะไปเยี่ยมเยียนแวะไปทดลองสินค้าลองเลือกดูนะผมฮะอาจจะเจอตัวที่ท่านถูกใจแล้วกันนะนี่แล้วก็ที่สำคัญนะผมฮะความพิเศษของเจ้ากีตาร์กิฟสันตัวนี้ก็จะมีกระเป๋านะครับนะครับที่แถมมากับเจ้ากิฟสันนะฮะผมฮะก็มีช่องเก็บของด้านหน้าครับผมฮะเอาไว้เก็บพวกสัมภาระอะไรมากมายนะเนื้อที่ก็คงเหลือเลยครับแล้วก็ด้านในก็จะเป็นเปิดให้ดูครับเป็นฟองน้ำการกระแทกนะผมฮะแล้วก็แปะหน้าด้วยกำมะหยี่นุ่มๆนะผมฮะก็ป้องกันกีตาร์จากการกระแทกได้ดีเลยทีเดียวนะครับให้กับเจ้ากิฟสันนะก็วันนี้ก็ลาไปแต่เพียงเท่านี้แล้วกันนะผมอ่ะฝากกันไว้ด้วยสำหรับเว็บเพจของทางร้านนะผมอ่ะยังไงก็ใครที่ชื่นชอบตัวไหนเข้าไปสอบถามราคาหรือเข้าไปมีคำถามอะไรสงสัยก็สามารถเข้าไปฝากคำถามสามารถเข้าไปดูรีวิวสินค้าหรืออุปกรณ์ดนตรีอื่นได้ที่ www นะฮะ musicarm.net นะผมฮะพิมพ์ไปเลยนะผมอ่ะก็จะพบกับเว็บของทางร้านแล้วก็สินค้าดีๆมากมายและราคาย่อมเยานะผมอ่ะก็ยังไงก็ฝากไว้ด้วยแล้วกันนะสำหรับวันนี้ผมและเจ้ากิ๊กสัน LPJ นะฮะ2014วันนี้ลาไปก่อนแล้วกันสวัสดีครับ